Hello students, welcome to science class for grade 7 with Miss Supachanan Sigel. สวัสดีค่ะเด็กๆนะคะวันนี้เรามาพบกับวิชา science กันนะคะกับ topic ในวันนี้ก็คือ roots รากนั่นเองค่ะนักเรียนพร้อมกันหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยค่ะค่ะก่อนอื่นนะคะเรามา dictation กันก่อนนะคะกับคำง่ายๆ3คำดังต่อไปนี้นะคะคำแรกroot แปลว่ารากค่ะ root นะคะแปลว่ารากคำที่สองนะคะคือคำว่า stem ลำต้นนั่นเองค่ะส่วนคำที่สาม the last one is leaves แปลว่าใบนั่นเองค่ะ repeat number one rootNumber two, stem, and three, leaves. Parts of the plants and their functions. นะคะก่อนอื่นเลยนะเรามารู้จักว่าส่วนต่างๆของพืชมีอะไรกันก่อนนะคะได้แก่ flower, ดอกไม้ leaf or leaves, ใบfruits and seeds ผลไม้และเมล็ด stem ลำต้น roots รากค่ะซึ่งส่วนต่างๆของพืชนะคะก็จะมีดอกไม้ใบไม้ผลไม้เมล็ดลำต้นและรากนั่นเองค่ะส่วนต่างๆของพืชเหล่านี้นะคะ are very important they work together to keep plants growingreproducing, storing food, and nourishing the world นะคะซึ่งส่วนต่างๆของพืชเหล่านี้เนี่ยจะมีความสำคัญนะคะมากๆเลยเนื่องจากว่าพวกมันเนี่ยมีการทำงานร่วมกันเพื่อที่จะให้พืชมีการเจริญเติบโตมีการสืบพันธุ์มีการเก็บสะสมอาหารแล้วก็หล่อเลี้ยงโลกทั้งใบเลยนะคะซึ่งพืชเนี่ยทำหน้าที่ในการอะไรคะสร้างออกซิเจนให้กับสิ่งมีชีวิตนั่นเองเนาะโอเคค่ะต่อไปเรามาเรียนรู้ลึกกับท็อปปิกในวันนี้ก็คือ roots 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 รา two types of root systems นะคะระบบรากเนี่ยเราจะมีอยู่ทั้งหมด2ประเภทด้วยกันนะคะได้แก่ระบบรากแก้วกับระบบรากฝอยนั่นเองนะคะจากภาพนะคะรากแก้วก็คือ tap root ส่วนรากฝอยก็คือ fibrous root ซึ่งจะทำหน้าที่แตกต่างกันดังต่อไปนี้ค่ะ 1. Functions of roots นะคะเรามาดูกันว่าหน้าที่ของรากจริงๆแล้วเนี่ยมีหน้าที่อะไรกัน Number 1Roots hold the plants firmly to the soil. Tap's roots are good at anchoring. Fibrous roots are good at holding the soil in place. นะคะหน้าที่แรกของรากเลยก็คือรากนะคะช่วยยึดพืชให้ติดแน่นอยู่กับดินนั่นเองซึ่งสิ่งที่ทำหน้าที่ในการยึดต้นไม้ให้อยู่กับดินก็จะมีรากแก้วกับรากฝอยนะคะสำหรับรากแก้วนะคะเป็นรากที่ช่วยยึดลำต้นได้เป็นอย่างดีเลยนะคะรากแก้วก็ส่วนมากก็จะพบกับพืชใบเลี้ยงคู่นะคะส่วนรากฝอยนะคะรากฝอยจะเป็นรากที่ช่วยยึดพืชให้อยู่กับที่เหมือนกันนะคะแต่ว่ารากฝอยเนี่ยจะเป็นระบบรากของพืชใบเลี้ยงเดี่ยวซะส่วนมากนะคะส่วนใบเลี้ยงคู่มีไหมใบเลี้ยงคู่ก็มีค่ะซึ่งรากฝอยก็จะแตกออกมาจากรากแก้วอีกทีหนึ่งนั่นเองนะคะ Number two roots use the root hairs to take up water and minerals from the soil and pass them to the stem. Roots use the root hairs to take up water and minerals from the soil and pass them to the stem. นะคะอย่างที่สองเลยรากนะคะทำหน้าที่รากนะคะจะใช้ root hairs ก็คือขนรากนั่นเองขนรากจะเป็นรากที่มีผนังบางแล้วก็เป็นราก
รากเล็กๆ เป็นขนรากนะคะทำหน้าที่ในการ take up the water and minerals ก็คือทำหน้าที่ในการขนส่งหรือว่าดูดน้ำนะคะดูดน้ำและแร่ธาตุจากดินไปยังลำต้นแล้วก็ไปยังส่วนต่างๆของพืช นั่นเองนะคะ Number 3 Roots can be used for storing food Roots can be used for storing food นะคะอย่างที่3เนี่ยรากทำหน้าที่ในการเก็บสะสมอาหารนะคะยกตัวอย่างเช่น carrots นะคะก็คือรากของ carrot นั่นเอง beet turnips sweet potato นะคะ or radish plants นะคะพวกนี้ก็จะเป็นพืชที่ใช้รากในการ storing food หรือเก็บสะสมอาหารนั่นเองค่ะ Number 4Roots of the mangrove tree are used for breeding. Roots of the mangrove tree are used for breeding. นะคะอย่างที่สี่เลยนะคะรากนะคะรากของต้นไม้ป่าชายเลน mangrove tree เนี่ยนะคะจะถูกใช้เป็นรากหายใจนั่นเองนะคะดูจากภาพนะคะเนื่องจากว่าต้นไม้เหล่านี้เนี่ยจะอยู่บริเวณป่าชายเลนใช่ไหมครับป่าชายเลนก็ย่อมที่จะมีน้ำขังอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วดังนั้นเนี่ยรากพวกนี้ก็จะช่วยในการหายใจก็คือการแลกเปลี่ยนแก๊สของต้นไม้ป่าชายเลนนั่นเองค่ะ Number 5 Roots of the yeweed and orchidare used for clasping other trees. Roots of the yeweed and orchid are used for clasping other trees. นะคะอย่างที่ห้านะคะรากของต้นไอวี่นี่ก็คือพวกไม้เลื้อยต่างๆหรือ orchid ก็คือกล้วยไม้นะคะจะเป็นรากที่ถูกใช้ในการ clasping other trees ก็คือในการยึดเกาะกับลำต้นอื่นๆเนื่องจากว่าพืชเหล่านี้เป็นพืชไม้เลื้อยนั่นเองนะคะจึงจำเป็นที่จะใช้รากเนี่ยไปยึดกับต้นไม้อื่นๆหรือว่าตามกำแพงอะไรพวกนี้ก็ได้ตามเสาตามไม้ที่ผุพังแล้วเนี่ยค่ะก็ได้เหมือนกันนะคะอันนี้คืออย่างที่5ก็คือรากที่ใช้สำหรับในการยึดเกาะต้นอื่นๆหรือว่าสิ่งอื่นๆได้นั่นเองค่ะ Number 6 Roots of the banyan tree called prop rootsare used for holding the trunk more firmly to the ground. Roots of the banyan tree called prop roots are used for holding the trunk more firmly to the ground. นะคะอย่างที่6เลยนะคะรากของต้น banyan tree banyan tree ในที่นี้แปลว่าต้นไทรนั่นเองจากภาพนะคะต้นไทรใหญ่มากนะคะต้นไทรนี้นะคะจะใช้รากในการเป็นรากค้ำยันลำต้นนะคะเรียกว่า prop roots นะคะเป็นการใช้รากในการค้ำยันลำต้นทำไมต้องค้ำยันลำต้นเนื่องจากว่าต้นไทรมันเป็นต้นที่ใหญ่ใช่ไหมคะดังนั้นเนี่ยรากพวกนี้จะทำเขาเรียกว่า modify รากเป็นลำต้นขนาดใหญ่เพื่อยึดเกาะกับดินเพื่อที่จะไม่ให้ลำต้นเนี่ยหักนั่นเองนะคะจากภาพเลยเห็นไหมคะรากจะแตกแขนงออกมาจากลำต้นอีกทีหนึ่งแล้วก็ยึดเกาะกับดินนั่นเองค่ะอย่างที่6คือรากของต้นไทรนะคะใช้เป็นรากค้ำยันเรียกว่า prop roots นะคะใช้ในการยึดค้ำยันลำต้นให้ยึดแน่นอยู่กับพื้นดินนั่นเองค่ะค่ะและนั่นก็เป็นหน้าที่ของรากนะคะซึ่งเป็นส่วนแรกของพืชที่เราได้ทำการเรียนรู้ในวันนี้นะคะโอเคสำหรับแบบฝึกหัดจะอยู่ใน Google Form นะคะ10ข้อนะคะ See you next topic. Thank you for watching. Bye bye.